สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะยายจ๋าจะกินตำแตงทอดปลาเนาะผักเสี้ยนดองจ้าพี่น้องจ๋าแซ่บๆพริกเป็นกรรมตามเคยเนาะวันนี้วันอาทิตย์อากาศดีนะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวแดดไปลมมาฝนตกไม่รู้ดียังไงแต่ร้อนอยู่นะคะออกจะออกไปนั่งกินข้างนอกกินไม่ได้ลมแรงมาจ้ะแซ่บๆนำกันนะคะโอ้อยากกินของแซ่บๆพริกเป็นการตามเคยเนาะอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นะคะได้ปลาทอดลงหม้อน้ำมันเชิญฝ่ายคุณสามีพอหม้อน้ำมันเขาจะเริ่มเก่านะคะเราก็จะใช้ปลาลงไปเสร็จแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนหม้อน้ำมันให้เขาพี่น้องจ๋าผักกุ้งวันนี้ขอมากินกับส้มตำแตงก่อนเนาะมาจ้ากินด้วยกันนะคะผักก็สารพัดผักหลังบ้านเด้อพี่น้องมันต้องอย่างนี้จี้ตั้งแต่คำแรกมาวันนี้ปลูกพริกเด็ดยอดพริกนะคะเอามากินให้หมดไม่มีการทิ้งจะทอดใส่ไข่ก็ไม่พอแซ่บเนื้อปลาหวานๆร้อนๆผักเชื่อนดองกรอบอร่อยยอดคณะกินสดนะคะยายจ๋าชอบกินผักสดเนาะช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บแรงนะคะดูแลสุขภาพกันเนาะพี่น้องไม่ว่าอยู่ไหนนะคะกินเผ็ดคุกเผ็ดพริกแก้มพริกเดี๋ยวต้องตำน้ำพริกกะปิน้ำดองผักเสี้ยนนะคะมันจะออกเค็มเนาะกระเทียมเปรี้ยวแล้วตักชูรสนิดนึงน้ำดองเขาก็อร่อยเลยนะฮะชอบกินได้เย็นๆเปรี้ยวกำลังดีล่ะสุกได้เนาะเล่านะคะอาหารบ้านเฮาน้ำปลาแซ่บยั่วขาดแค่ว่าไม่ได้ร่วมพามีเพื่อนกินเนาะมีแห้งนะคะดองออกหน้าต้องเอาพริกใส่เยอะๆกว่านี้
เผ็ดแต่แซ่บช่วงนี้ไม่ได้เข้าไปร้านเอเชียไปซื้อมะละกอเลยนะคะยุโรปเราก็อากาศดีแล้วเดี๋ยวจ๋ายังไปไม่ถึงป่าผักกูดเลยบอกเลยว่าเผ็ดตอนนี้ร้อนหน้าพับๆแล้วยิ่งเผ็ดยิ่งกินสุดยอดความแซ่บหน้ามืดแล้วพี่น้องเปรี้ยวกำลังอร่อยโอ้เผ็ดโอเคนะพี่น้องเหนื่อยแล้วเดี๋ยวมากินต่อนะคะไม่อยากพี่น้องนั่งเฝ้านานเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามารับชมวิดีโอยายจ๋านะคะเผ็ดเผ็ดแต่แซ่บหยุดไม่ได้ขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามยายจ๋าครัวตังแดนจากเบลเยียมด้วยนะคะเดี๋ยวจะมากินแซ่บต่อจ้ายังบ่อิ่มเหลือตามหน่อยนึงเผ็ดเผ็ดเผ็ด